ันต่อกันที่สายของคุณพิกุลนะคะจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะพี่พิกุลคะสวัสดีค่ะค่ะปัญหาเรื่องอะไรคะเรื่องรถมอเตอร์ไซค์อ่ะค่ะไปล้มเขาไม่ค่อยรับผิดชอบอะค่ะมอเตอร์ไซค์ของใครคะล้มเขาบอกว่าจะรับผิดชอบเองเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราเป็นคนซ้อนเหรอจ้าคนซ้อนค่ะล้มรถคนขับมอเตอร์ไซค์พาเราไปล้มแล้วมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือมอเตอร์ไซค์ของใครมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะมอเตอร์ไซค์รับจ้างล้มแล้วก็เจ็บเจ็บก็ไปโรงพยาบาลรักษาไปเรียบร้อยแล้วเจ็บข้างล่างอ่ะหมดเลยค่ะแล้วก็ไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลถึงเขาไปรีบไปแจ้งความเลยค่ะเราไม่ได้ไปเลยแล้วก็ขอไปแจ้งความอีกก็บอกว่าไอ้ข้อหาเดียวกันแจ้งนี่แล้วก็ว่าแจ้งไว้แล้วมีคนเจ็บโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทีนี้ค่ารักษาพยาบาลนั้นก็เบิกจากพรบของรถมอเตอร์ไซค์อยู่ใช่ไหมก็เขายังไม่ได้ไปเบิกก็เรื่องยังไม่จบใช่ไหมคะไม่ต้องจบครับเขาพูดว่าจะรับผิดชอบด้วยตอนนี้เราค่ารถไม่มีค่ะก็ต้องขอยืมก็ไปพี่พิกุลเดียวละ300พี่พิกุลเขาจะขอเขาบ้างเขาไม่ให้อ่ะเขาบอกไม่มีพี่พิกุลพี่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 กุลตอบตามที่ถามเวลาจะหมดแล้วตอบที่ถามนะสั้นๆกระชับนะจ้ะประสบภัยจากรถพรบค่ารักษาพยาบาลนี่ฟรีนะครับคำว่าฟรีหมายความว่าพรบจะเป็นคนจ่ายนะครับเราเป็นคนซ้อนบุคคลที่3เขาจ่ายสูงสุดถึง 80,000 บาทนะคุณพี่กุลนะนั้นไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเบิกจากพรบถ้าหมดจากพรบแล้วค่อยไปเรียกเอาจากสปสช.ก็จ่ายจากกับสปสช.รับช่วงต่ออันนี้บอกให้รู้สิทธิ์ก่อนแต่ทั้งหมดเนี้ยคนขับต้องรับผิดชอบคนขับรถต้องรับผิดชอบทีนี้เราเงินค่ารถเขาไม่ยอมให้เขาว่าไม่มีตำรวจก็ไปบีบไปเค้นเขาก็ไม่ยอมให้ระหว่างนี้จะทำยังไงดีคะถ้าเราบาดเจ็บเนี่ยประมาทไปหนึ่งให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บมีโทษจำคุกนะมันเจ็บข้างในก่ะมันปวดไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ยังไม่หายละก้มก็ไม่ได้ทำไรไม่ได้เลยเนี่ยพี่พรบ.ก็หมดไปแล้วใช่ไหมคะ3 เดือนแล้วค่ะ3 เดือนแล้วรักษาไปแล้วเท่าไหร่ล่ะรักษาไปแล้วเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ก็ไม่ค่อยเข้าใจเขาก็คงบอกว่าแค่เดือนเดียวหมดไม่หมดอยู่ในวงเงินครับอยู่ในวงเงินถ้ายังเกิดจากการอุบัติเหตุคราวนี้ยังอยู่ในวงเงิน80,000นั่นครับนะให้ไปอย่าทนพี่กุลพี่ฟังผมพูดหน่อยนะพี่นะเวลาผมหมดนะถ้าพี่พูดเดี๋ยวผมไม่ได้พูดแล้วก็จบกันไม่ลงนะค่ะไปรักษาไปเช็คว่าพรบนี่มีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่ยังใช้พรบอยู่แล้วอย่าทนอย่าทนนี่เจ็บอยู่ข้างในที่พี่พูดอ่ะอย่าทนนะไปหาหมอให้หมอก็ตรวจรักษาให้ดีที่สุดภายในวงเงินที่มีอยู่ของพรบบุคคลที่3อ่ะแล้วก็ถ้าเกินจากวงเงินก็อย่างน้อยเบื้องต้นเนี่ยบัตรทองก็รักษาต่อนะครับแต่ทั้งหมดนะพอมันมีคนทำให้เกิดเนี่ยก็ต้องไปเรียกบอกจากคนขับค่ะเหตุเกิดโรงพักไหนครับพี่พิกุลโรงพักทุ่งครุค่ะไปสน.ทุ่งครุให้ทุ่งครุเนี่ยเขาเรียกคู่กรณีมาถ้าไม่มาให้ตำรวจแจ้งตำรวจดำเนินคดีเลยดำเนินคดีคุณหมอไอ้คุณตำรวจเขานัดไป3 เที่ยวแล้วเขาไม่ไปไม่ยอมไปอ่ะไม่ไปตำรวจต้องออกหมายจับถ้าไม่ไปต้องออกหมายจับเพราะมีคนเจ็บรายนี้เป็นอาญาตำรวจก็บอกว่าไม่ได้ผมบีบให้ไงก็ไม่ได้แล้วถ้าคุณตำรวจจะว่ายังไงยังไม่รู้เนี่ยโอเคเดี๋ยวบ้านอยู่แถวไหนไปอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลธนอัยการคุ้มครองสิทธิ์ศาลธนบุรีไปให้เขาไกล่เกลี่ยเรื่องนี้ก่อนไม่ดำเนินการเดี๋ยวฟ้องก็เรียกค่าเสียหายแล้วขอทนายอาสาจากอัยการนะเดี๋ยวประสานให้ครับคุณพิกุลครับค่ะค่ะครับสวัสดีครับพี่พิกุลขอบคุณค่ะ